ฟรีกายเหมือนเค้กรสชาติดีสักหนึ่งก้อนชั้นบนคือครีมรสชาติหวานมันเป็นความบันเทิงที่เสิร์ฟให้ผู้ชมได้แบบไม่อั้นตั้งแต่ต้นเรื่องด้านล่างคือเนื้อเค้กซึ่งเป็นรากฐานอันแข็งแรงเป็นแนวความคิดเชิงปรัชญาที่แฝงอยู่ในภาพยนตร์อย่างลงตัวไลอ้อนเรโนได้ปล่อยของอย่างเต็มที่เป็นหนังที่สร้างเซอร์ไพรส์ให้กับผมได้อย่างไม่น่าเชื่อมุมมองที่มีต่อ NPC จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิเมนรีวิวนะครับและภาพยนตร์ที่เราจะนำมารีวิวกันในวันนี้ก็คือฟรีกายขอสักทีพี่จะเป็นฮีโร่เรื่องราวของกายพนักงานธนาคารที่มีชีวิตเรียบง่ายคนหนึ่งครับได้ค้นพบความจริงว่าเขาคือ NPC หรือว่าตัวประกอบของวิดีโอเกมที่มีชื่อว่าฟรีซิตี้ แต่แล้วเรื่องวุ่นวุ่นก็เกิดขึ้นครับเมื่อผู้พัฒนาเกม FreeCity กำลังจะปิดเกมภายในไม่กี่วันกายจึงต้องเปลี่ยนตัวเองจากตัวประกอบให้กลายเป็นฮีโร่เพื่อกอบกู้เมือง FreeCity ให้สำเร็จให้ได้เรียนกันตามตรงแบบไม่อ้อมคอมนะครับว่าแรกเริ่มเดิมทีนั้นภาพ,พยนตร์เรื่องฟรีกายขอสักทีพี่จะเป็นฮีโร ไม่ใช่หนังที่ผมสนใจหรือว่าตั้งเป้าจะดูเลยครับเนื่องจากหนังที่ดัดแปลงหรือว่ามีเรื่องราวเกี่ยวกับวิดีโอเกมนั้นมักจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่นะครับแต่โชคดีเหลือเกินนะครับที่ผมตัดสินใจตีตั๋วเข้าไปรับชมหนังเรื่องนี้เพราะว่าฟรีกายได้สร้างเซอร์ไพรส์ให้กับผมได้อย่างไม่น่าเชื่อครับอธิบายเพิ่มเติมสักเล็กน้อยนะครับสำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้เรื่องวิดีโอเกมครับภาพ,พยนตร์เรื่องฟรีกายเลือกบอกเล่าเรื่องราวของ NPC NonPlayer Charact e r หรือจะพูดให้เข้าใจง่ายที่สุดก็คือตัวละครที่ผู้เล่นเนี่ยไม่ได้เป็นคนบังคับหรือว่าตัวประกอบฉากในวิดีโอเกมนั่นเองครับซึ่งโดยมากแล้วเนี่ยมักจะเป็นตัวละครที่ถูกมองข้ามตั้งแต่ในกระบวนการออกแบบเกมทําให้ตัวประกอบเหล่านี้มักจะมีพฤติกรรมที่แปลกประหลาดให้เห็นอยู่บ่อยครั้งในขณะที่ผู้เล่นเองก็มักจะมองตัวละครเหล่านี้เป็นที่ระบายอารมณ์ในเกมบางประเภทอีกด้วยครับผมอยากจะเปรียบเทียบโครงสร้างของภาพยนตร์เรื่องฟรีกายเข้ากับเค้กสักหนึ่งก่อนครับ ชั้นบนสุดของภาพยนตร์นั้นถูกฉาบเอาไว้ด้วยครีมรสหวานมันซึ่งก็คือความบันเทิงที่เสิร์ฟให้กับผู้ชมได้แบบไม่อั้นตั้งแต่ต้นเรื่องภาพยนตร์เดินหน้าอย่างกระชับรวดเร็วนะครับโดยการพาผู้ชมเข้าสู่โลกของวิดีโอเกม Free City พร้อมกับแนะนําตัวละครหลักอย่างกาย NPC ที่รับบทพนักงานธนาคารที่มีชีวิตอันแสนน่าเบื่อครับจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยเขาได้ตระหนักรู้ครับว่าชีวิตของเขาสามารถเป็นได้มากกว่านี้และสถานการณ์ ก็ได้สร้างให้กายต้องเป็นผู้กอบกู้เมืองฟรีซิตี้อีกด้วยครับในขณะเดียวกันภาพยนตร์ก็ไม่ลืมนะครับที่จะพาผู้ชมไปทําความรู้จักกับเหล่าผู้เล่นที่อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงด้วยซึ่งแต่และตัวละครก็มีเงื่อนไขและก็เป้าหมายของตัวเองอย่างชัดเจนครับปัจจัยหลักที่ทําให้ภาพยนตร์เดินหน้าได้อย่างต่อเนื่องก็คือความสัมพันธ์ที่หลากหลายในกลุ่มตัวละครครับเริ่มตั้งแต่มิตรภาพระหว่างกายและก็บัตด,ดี้พนักงานรักษาความปลอดภัยในธนาคาร หรือว่าเพื่อนรักนักพัฒนาเกมอย่างคี y และมิลลีที่เลือกเส้นทางในการรับมือกับปัญหาได้แตกต่างกันและที่สำคัญก็คือความรักที่ก่อตัวขึ้นระหว่างกายและโมโลทอฟเกิลซึ่งเป็นความรักที่เกิดขึ้นระหว่างตัวละครในเกมกับผู้เล่นที่มีตัวตนจริงๆครับโดยฟรีกายนะครับสามารถพาผู้ชมไปสำรวจความสัมพันธ์อันน่าสนใจเหล่านี้พร้อมกับหาบทสรุปที่ลงตัวได้อย่างน่าชื่นชมจริงๆครับ แต่งหน้าเค้กก้อนนี้ให้สวยงามนะครับด้วยงานโปรดักชันระดับท็อปที่สามารถสร้างเมืองฟรีซิตี้ออกมาได้อย่างน่ามองด้วยการถ่ายทอดองค์ประกอบของความเป็นเกมแนว Open World ผสมผสานกับเกมแนว Survival เต็มไปด้วยผู้เล่นหลากหลายคาแรคเตอร์ที่ต้องมาห้ำหันกันเพื่อเก็บเลเวลให้ได้มากที่สุดแทรกด้วยมุกตลกที่ล้อเลียนพฤติกรรมอันไม่ปกติของเราตัวละคร NPC รวมไปถึงมุกที่ชาวเกมเมอร์น่าจะต้องยิ้มตามครับ นอกจากนี้ภาพยนตร์ยังเต็มไปด้วยอีสต์เอ็กที่มาจากภาพยนตร์และก็วิดีโอเกมชื่อดังมากมายที่พร้อมจะเรียกสีสันและก็สร้างเสียงโหเราอให้กับผู้ชมได้เป็นอย่างดีครับภายใต้ชั้นครีมอันหอมหวานนะครับเนื้อเค้กซึ่งเป็นรากฐานอันแข็งแรงก็คือแนวความคิดเชิงปรัชญาที่แฝงอยู่ในภาพยนตร์นั่นเองครับฟรีกายนะครับพาผู้ชมไปสำรวจประเด็นอย่างความรักความเป็นมนุษย์และก็เจตจำนงเสรีผ่านคำถามมากมายในเรื่องราวของ NPC อย่างกายครับ ไม่ว่าจะเป็นการที่กายนั้นเกิดความรู้สึกรักขึ้นมาอย่างไม่มีสาเหตุนั้นทำให้เขาเป็นมากกว่าแค่ AI หรือไม่การที่กายมีความรู้สึกนึกคิดนั้นเป็นเจตจำนงเสรีของตัวเขาเองหรือมันเป็นเพียงโปรแกรมที่กำหนดให้เขาคิดเหมือนมนุษย์อีกทีหนึง่งกายและตัวละครทุกคนในฟรีซิตี้มีตัวตนเป็นของตัวเองหรือไม่และพวกเขามีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตหรือเปล่าโดยทุกอย่างถูกเล่าออกมาด้วยความเรียบง่ายไม่ซับซ้อน และไม่จําเป็นต้องตีความอะไรมากนักนะครับเมื่อประเด็นเหล่านี้ถูกผสมผสานเข้ากับสถานการณ์ในเรื่องมันจึงเป็นรสชาติขมที่มาตัดเลี่ยงความบันเทิงได้อย่างลงตัวนอกจากนี้มันยังทําให้ผู้ชมหลงรักตัวละครอย่างกายรวมไปถึง NPC อื่นๆในเมืองฟรีซิตี้มากขึ้นและแน่นอนครับว่ามันเป็นความรักที่เรามีต่อพวกเขาในฐานะมนุษย์ไม่ใช่ตัวละครประกอบจากวิดีโอเกมแต่อย่างใดครับ แต่ในขณะเดียวกันบทภาพยนตร์ก็ยังคงมีส่วนที่ต้องติติงบ้างเล็กน้อยนะครับโดยเฉพาะกับผลกระทบต่อโลกแห่งความเป็นจริงจากสิ่งที่กายได้สร้างขึ้นในเกม f r e ซ City มันดูยิ่งใหญ่และก็จับต้องไม่ได้เกินไปครับในขณะที่ตัวละครบางคนนั้นก็มีพัฒนาการที่ก้าวกระโดดจนขาดความต่อเนื่องและมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติอย่างรวดเร็วเรากับพวกเขาเนี่ยเป็นตัวละครในวิดีโอเกมไม่ใช่มนุษย์ที่มีมิติและความรู้สึกนึกคิดมากกว่าครับ ทางด้านนักแสดงนั้นได้พระเอกหนุม่มผู้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของภาพยนตร์แอคชั่นคอมเมดี้แห่งยุคอย่างไรอันเรโนมารับบทนำนะครับซึ่งการแสดงของเขาก็อยู่ในมาตรฐานเดียวกับผลงานเรื่องอื่นของเจ้าตัวแม้จะเป็นการแสดงแบบเดิมๆนะครับแต่มันกลับเข้ากับบริบทที่ภาพยนตร์ต้องการอย่างพอดิพอดีครับกล่าวคือตัวละครอ,อย่างกายนั้นไม่ต้องอาศัยพื้นเพของความเป็นมนุษย์มากนักมันจึงทําให้ไรอันเรโนมีพื้นที่ได้ปล่อยของด้านคอมเมดี้อย่างที่เขาถนัดได้อย่างเต็มที่ ซึ่งทุกอย่างก็ลงตัวแล้วก็ออกมาเป็นธรรมชาติมากๆโดยเฉพาะเมื่ออยู่ในโลกที่ภาพยนตร์สร้างขึ้นมาครับโดยรวมแล้วภาพยนตร์เรื่องฟรีกายขอสักทีพี่จะเป็นฮีโร่เป็นภาพยนตร์ที่สนุกกว่าที่ผมคิดเอาไว้เยอะที่เดียวนะครับโดยเฉพาะในช่วงทายเรื่องที่เต็มไปด้วยอารมณ์ขันมุกตลกล้อเลียนซึ่งเป็นช่วงที่ดีมากๆและก็อยากจะให้มีเยอะกว่านี้อีกนะครับมีฉากแอคชั่นและก็เต็มไปด้วยหัวจิตหัวใจครับ รวมไปถึงยังสามารถสะท้อนปัญหาท็อกซิกเพลเยอร์ที่กำลังระบาดอย่างหนักในวงการเกมได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมเชื่อว่าหากใครตีตัวเข้าไปรับชมภาพยนตร์เรื่องฟรีกายแล้วก็น่าจะเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อ NPC ในเกมไปอย่างสิ้นเชิงแน่นอนครับ ประเด็นตกผลึจ้จากภาพยนตร์เรื่องฟรีกายขอสักทีพี่จะเป็นฮีโร่ที่ผมจะเชิญผู้ฟังทุกท่านมาคุยกันในวันนี้ก็คือจุดเปลี่ยนในการตามหาคนณค่าที่แท้จริงของตัวเราเองตัวละครหลักของเรื่องอย่างกายเป็นพนักงานธนาคารในเมืองฟรีซิตี้ครับเขามีกิจวัตรประจําวันที่ชัดเจนนะครับเริ่มตั้งแต่ตื่นนอนแต่งตัวออกจากบ้านด้วยชุดเดิมๆซื้อกาแฟและไปทํางานในธนาคารครับ กายรู้สึกอยู่เสมอครับว่าชีวิตของเขามันมีอะไรมากกว่านี้แต่เขาก็ไม่สามารถหาคําตอบได้ครับว่าเขาต้องการอะไรกันแน่จนกระทั่งวันหนึ่งครับกายได้พบเจอกับจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญในชีวิตโดยเขาได้รู้ความจริงครับว่าเขาเป็นเพียงแค่ NPC หรือว่าตัวละครประกอบในวิดีโอเกม Free City ซึ่งมันทำลายความเชื่อทั้งหมดที่เขามีไปอย่างสิ้นเชิงครับตัวภาพยนต์ใช้สัญ,ญลักษณ์อย่างแว่นตาในการถ่ายทอดประเด็นของเรื่องได้อย่างแนบเนียนครับ การที่กายได้สวมแว่นตาของผู้เล่นเปรียบเสมือนการได้มองโลกของตัวเองผ่านสายตาของผู้อื่นนั่นเองครับซึ่งแน่นอนครับว่าภาพที่เห็นย่อมไม่เหมือนกันอย่างแน่นอนกายได้เห็นในสิ่งที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนเลยตลอดชีวิตการเป็น NPC ของเขานะครับและที่สําคัญก็คือเขาเลือกที่จะมองมันอย่างไม่มีอคติเรียนรู้และก็ปรับตัวเข้ากับโลกใบใหม่ที่ไม่คุ้นเคยแม้ว่ามันจะเป็นการท้าทายความเชื่อที่เขามีมาตลอดชีวิตก็ตาม ในขณะเดียวกันนะครับการได้สวมแว่นตาของผู้เล่นก็ทําให้กายเนี่ยได้ค้นพบคุณค่าที่แท้จริงของตัวเองซึ่งในจุดนี้นะครับตัวภาพยนต์ใช้องค์ประกอบของเกม f r ีซิ ity ในการถ่ายทอดตัวตนของกายครับโดยกายนั้นได้รู้จักกับคําว่าเลเวลซึ่งเป็นจุดชีวะความสามารถของเขากายจึงเลือกทําภารกิจต่างๆเพื่อเก็บเลเวลให้สูงขึ้นการเก็บเลเวลของกายเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่นั่นเองครับนอกจากนี้กายยังได้พบกับคําว่าภารกิจ ซึ่งเปลี่ยนเสมือนอุปสรรคให้เขาก้าวข้ามเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายที่เขาตั้งเอาไว้ในทางกลับกันนะครับหากกายได้ค้นพบความจริงว่าเขาเป็นเพียงแค่ NPC ในเกม Free City และไม่ได้มองสถานการณ์นี้ผ่านมุมมองของมนุษย์จริงๆกายก็จะเป็นเหมือน NPC ทั่วไปครับเขาอาจจะเสียใจร้องไห้และก็สูญเสียตัวต,วตนไปชั่วขณะแต่สุดท้ายแล้วเมื่อเกม f รี e City รีเซตเป็นช้าวันใหม่เขาก็ยังคงเป็นกายคนเดิมที่ไม่เคยเห็นคุณค่าที่แท้จริงของตัวเอง และเป็นเพียงตัวละครหลังฉากที่รอให้ผู้เล่นมองข้ามเท่านั้นดังนั้นนะครับสิ่งสําคัญที่ฟรีกายบอกกับผู้ชมอย่างเราก็คือจงพยายามหาจุดเปลี่ยนเพื่อตามหาคุณค่าที่แท้จริงของตัวเราเองครับและหากอ้างอิงจากเหตุการณ์ในภาพยนตร์แน่นอนครับว่าเราไม่สามารถจะสวมแว่นตาและก็มองโลกผ่านสายตาของผู้อื่นได้แต่สิ่งที่เราทําได้ก็คือการเปิดหูเปิดตาของตัวเราเองศึกษาและมองโลกจากมุมมองที่แตกต่าง ลองรับฟังและสำรวจตัวเองผ่านสายตาของผู้อื่นดูบ้างครับที่สำคัญก็คือทุกกระบวนการนั้นจะต้องเกิดขึ้นจากการเปิดใจและไร้อคติบางครั้งนะครับการได้ยินความจริงที่ขัดต่อความเชื่อของตัวเราเองนั้นมันก็เป็นเรื่องที่แสนเจ็บปวดครับแต่ในขณะเดียวกันมันก็อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้เราค้นพบคุณค่าที่ซ่อนอยู่ภายในตัวเราเองฝากไว้ให้คิดกันนะครับ และก็มาถึงช่วงการให้คะแนนของภาพยนตร์กันแล้วนะครับในส่วนของบทภาพยนตร์นั้นผมขอให้ไว้ที่7คะแนนครับอย่างที่ผมบอกไปในช่วงรีวิวนะครับว่าบทของฟรีกายนั้นมันแยบยนต์มากๆโดยการเน้นความบันเทิงแต่รากฐานของมันจริงๆเนี่ยคือแนวคิดเชิงปรัชญามันทําให้ผมคิดถึงภาพยนตร์เรื่อง The True Man Show เลยทีเดียวนะครับแต่ที่สําคัญก็คือมันไม่ได้เล่าออกมายากเกินไป แต่มันก็มีแง่คิดมากพอครับที่ชวนให้ผู้ชมเนี่ยตั้งคำถามกกับชีวิตของตัวเองได้โดยไม่เสียอัรถรสในแง่ของความบันเทิงครับส่วนของงานสร้างนะครับผมขอให้ไวทีแ8ะคะแนนครับงานโปรดักชันของหนังนั้นสอบผ่านแบบสบายๆนะครับงาน CG ของหนังก็ทําได้ดีรวมถึงการหยิบเอาเอกลัก,กษณ์เด่นๆจากวิดีโอเกมชื่อดังต่างๆมาใช้ผสมผสานกันให้ดูเป็นเมืองฟรีซิตี้ที่โดดเด่นและมีความเฉพาะตัวได้ขยับมาต่อกันที่ส่วนของนักแสดงนะครับ จริงๆแล้วไลอันเรโนเนี่ยแกก็แสดงคล้ายๆเดิมนะครับไม่ต่างจากภาพยนตร์เรื่อง Deadpool หรือว่า Six Underground เท่าไหร่เลยนะครับแต่การแสดงแบบเดิมๆของแกเนี่ยมันได้มาเหมาะเจาะเข้ากับฟรีกายได้เป็นอย่างดีครับดังนั้นทางด้านนักแสดงนะครับผมจึงให้คะแนนอยู่ที่7คะแนนครับข้อคิดที่ได้นะครับผมขอให้วิที่6คะแนนครับด้ดยความที่ฟรีกายเป็นหนังที่เน้นความบันเทิงเป็นหลักนะครับ หลายๆประเด็นเนี่ยจึงถูกจั่วขึ้นมาเพื่อเป็นโครงสร้างในการเล่าเรื่องเท่านั้นส่วนประเด็นที่ใหญ่และก็แข็งแรงอย่างเจเจจมลงเสรีตัวหนังเนี่ยก็หาทางลงได้แบบเพลย์เซฟและก็ไม่ต้องตีความอะไรมากมายครับส่วนสุดท้ายก็คือส่วนของความสนุกนะครับผมต้องบอกอีกครั้งนะครับว่าฟรีกายเนี่ยทำผมเซอร์ไพรส์มากๆผมไม่คิดจริงๆนะครับว่าหนังมันจะสนุกได้ขนาดนี้เรียกง่ายๆคือมันมีครบทุกรสชาติครับแน่นอนมันมีแอคชั่นคอมเมดี้เป็นที่ตั้งนะครับ มีส่วนผสมของดราม่าบางๆที่พอจะเรียกความซึ้งได้บ้างส่วนประเด็นทางปัชญาก็น่าสนใจและก็ชวนคิดต่อครับหลายๆองค์ประกอบเนี่ยทำให้ฟรีกายโดดเด่นมากจริงๆนะครับดังนั้นผมจึงให้คะแนนความสนุกไว้สูงถึง8คะแนนครับจากคะแนนทั้ง5ส่วนนะครับหานเฉลยกันออกมาแล้วทําให้ภาพยนตร์เรื่องฟรีกายขอสักทีพี่จะเป็นฮีโร่ได้คะแนนเฉลี่ยจากฟรีเมนตไปอยู่ที่7.2คะแนนครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของฟิเม r รีวิวในวันนี้สำหรับภาพยนตร์เรื่องฟรีกายขอสักทีพี่จะเป็นฮีโร่นะครับหากทุกท่านไปรับชมมาแล้วอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับว่ารู้สึกอย่างไรกับฟรีกายครับและต้องฝากให้ผู้ชมทุกท่านนะครับกดไลค์กด s u b s c r ร b e รวมถึงกดติดตามกันในทุกช่องทางด้วยนะครับในอีพีหน้าฟิเม n จะนำเสนอคอนเทนต์อะไรนั้นต้องขอยติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฟิเมตขอลาไปก่อนสวัสดีครับ